การเลื่อนการเลือกผบตรคนใหม่เนี่ยก็เลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคือตอนนั้นเนี่ยจริงๆจะเลือกตั้งแต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์เจ้าชาและสักการนายกแต่ทวีธรรมาเนี่ยก็เลื่อนมานะฮะก็เป็นวันนี้นี่แหละนะก็รอให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนเลือกเองครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าผบตรคนที่14เนี่ยจะออกมาที่เป็นบิ๊กคนไหนนะมีอะไรนะบิ๊กรอยบิ๊กรอยบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบิ๊กตายบิ๊กต่อนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะอ่ะคุณผู้ชมครับกลับมาที่บิ๊กโจ๊กนิดนึงฮะคือเมื่อวานนี้ไปที่ศาลอาญารัชดาครับไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับกรณีที่มีตำรวจไซเบอร์เนี่ยบุกค้นบ้านแบบไม่เป็นธรรมนะครับเขาก็ออกมาร้องครับบอกว่าแบบนี้ทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ลั่นออกมาเลยเนี่ยว่าขนาดรองผบตรยังโดนขนาดนี้ถ้าประชาชนธรรมดาเนี่ยจะหาความเป็นธรรมได้จากที่ไหนนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ครับบิ๊กโจ๊กก็ไปที่ศาลอาญารัชดานะครับไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับต่อศาลกรณีที่ถูกตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านพักย่านวิภาวดี60เมื่อวันก่อนนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าการออกหมายค้นมาที่บ้านของผมเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่ไปขอให้ศาลออกหมายค้นเนี่ยปกปิดข้อเท็จจริงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านนั้นเนี่ยเป็นบ้านของผมนะครับแต่ตอนที่ไปขอศาลเนี่ยก็ไม่บอกศาลนะครับแม้ว่าชื่อของคนที่เป็นเจ้าของบ้านอาจจะเป็นคนอื่นเนี่ยแต่ก็เป็นญาติผมไงนะบิ๊กโจ๊กบอกเมื่อวานนี้นะฮะส่วนสาเหตุที่ขอหมายค้นที่บ้านเนี่ยนะครับก็เพื่อจะไปจับกุมสารวัตรนนท์ตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนี่แหละครับมีข้อมูลอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยอ่ะสมมติว่าจะขอหมายค้นนะครับเพื่อมาจับเนี่ยตำรวจติดตามเนี่ยแต่ก็ต้องรู้นี่ว่าบ้านนี้ผมก็อยู่ด้วยถ้าศาลรู้ว่าเป็นบ้านของผมศาลก็น่าจะให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวบิ๊กโจ๊กเองยังไม่มีคดีความนะครับการที่ถูกออกหมายค้นบ้านแบบนี้แล้วก็ยกกำลังมาเป็นขโยงอ่ะมีตำรวจคอมมานโดด้วยนะฮะมันทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กนิดนึงครับยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามนะครับนะเป็นชื่อญาติผมหรืออะไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสาวัตนนท์นะครับนะสาวัตนนท์เนี่ยก็เป็นนายเวรผมนะครับเพราะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสาวัตนนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผมเพราะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่นะก็คือเป็นบ้านของผมนะครับเพราะนั้นถ้าบอกข้อเท็จจริงให้ศาลทราบนะครับนะศาลก็จะเมื่อรู้เป็นบ้านพลเอกสุเชษเนี่ยศาลก็จะให้ความเป็นธรรมนะก็จะไม่ถึงขนาดไปออกหมายค้นหรอกนะครับนะก็ต้องไปและอย่างก็ต้องไปดูนะครับในเรื่องของคดีวันนี้ผมยังไม่มีคดีเลยนะแล้วจะมาค้นออกหมายค้นบ้านผมยกกำลังมาเป็นขโยงอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียงถ้าตัวผมเนี่ยไปรองผบตรยังไม่รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนล่ะนะครับนะฮะส่วนนอกจากนี้ครับคือบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่มีเส้นทางการเงินตรงมาที่ตัวท่านเองเลยนะครับทั้งหมดเป็นเรื่องของลูกน้องนะครับก็เป็นหน้าที่ของลูกน้องเนี่ยที่ต้องตอบให้ได้ว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้างเอาเงินไปเล่นพนันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันอะไรหรือเปล่าหรือจะไปใช้บัญชีม้านะครับเป็นเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับมินนี่อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะจับเชื่อมโยงมาที่ผมได้เอาจริงๆบิ๊กโจ๊กบอกว่าพอมันเรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องมาถามผมก่อนสิให้ผมได้อธิบายก่อนไปฟังเสียงอีกรอบครับก็ต้องไปถามมินนี่นะถามมินนี่ว่าเป็นเงินอะไรรู้จักยังไงนะรู้จักรองโจ๊กหรือเปล่านะคำตอบไม่ได้คือไม่รู้จักนะครับนะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าจะมาบอกว่าผมไปเกี่ยวเว็บพนันพอลูกน้องผมไปเกี่ยวถามว่าเอาตรงไหนมาไปเกี่ยวนะครับมันไม่ใช่ว่าลูกน้องไปทำผิดแล้วผมต้องมาผิดด้วยไม่ใช่นะครับนะหรือว่าผมไปเจอเขาลูกน้องผมพาเขามาร้องเพลงแล้วผมเจอครั้งเดียวแล้วจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวพันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะผมไม่รู้จักด้วยซ้ำคือเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยครับนักข่าวก็ถามแทนนะบอกว่าแล้วท่านรู้หรือยังว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือใครคนในหรือว่าคนนอกครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าส่วนตัวมั่นใจว่าเรื่องนี้มีคนสั่งการแน่นอนก็พยายามย้ำนะบอกว่ามีคนดิสเครดิตผมนะแต่จะเป็นคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าเนี่ยขอตอบสั้นๆแล้วกันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือถ้าใครผิดเนี่ยต้องฟ้องไม่มีการเอาคืนหรอกแต่ใครผิดก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มฟ้องใครครับ
พียงแต่ขอความเป็นธรรมจากศาลเท่านั้นเองนะครับให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วเอาจริงๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็พยายามจะบอกเป็นนายๆนะว่าตัวท่านเองรู้ว่าใครเป็นคนสั่งการก็เดี๋ยวจะไปไล่ฟ้องในอนาคตเนี่ยแหละครับถ้ามีหลักฐานนะครับขณะเดียวกันครับคือเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีโอกาสได้ไปเจอผบตรนะบิ๊กเด่นอ่ะก็ถามท่านบอกว่าทำไมให้คนมาค้นบ้านผมแบบนี้นะผบตรบอกว่าเอาจริงเดิมทีมีแค่มารายงานเฉยๆก็ผบ.ก็บอกกับทางนายตำรวจอื่นๆเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติว่าจะค้นเนี่ยให้มาบอกก่อนนะทำไปทำมาคือตำรวจที่ไปค้นเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปค้นเสร็จแล้วค่อยมาบอกผบ.ตร.นะนอกจากนี้นักข่าวก็ย้ำครับบอกว่าถ้าตอบลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าคนที่สั่งการไม่ใช่ผบ.ตร.ใช่ไหมบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันว่าก็ไม่ใช่นะสิคือเหมือนกับว่าก็บอกว่าก็คงยังใช่ก็อยากให้นักข่าวหรือว่าบรรดาประชาชนเนี่ยไปคิดไปเองว่าเป็นใครแล้วตัดบิ๊กเด่นออกผู้การสอบสวนกลางก็ออกมาปฏิเสธก็ตัดผู้การสอบสวนกลางออกที่เหลือเป็นใครบ้างเนี่ยฮะเพราะชุดคอมมานโดขึ้นกับสอบสวนกลางแต่ว่าคนอื่นสามารถสั่งได้เออแต่เมื่อวานเนี้ยทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เห็นเออไม่รู้เขาไม่รู้ไม่เห็นนะเขาบอกว่าอ้าวก็น่าจะเป็นสายของผบ.ตร.ที่เป็นคนสั่งการหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าสูงกว่าสอบสวนกลางอ่ะคือคุมชุดคอมมานโดเวลาคอมมานโดออกไปสอบสวนกลางจะต้องเป็นคนสั่งแต่ทีเนี้ยสอบสวนกลางบอกว่าไม่ได้สั่งเอาแล้วโยนไปโยนมาเอาแล้วก็ต้องสูงก็ต้องสูงกว่าสอบสวนกลางคนที่บอกว่าไม่ได้สั่งให้คอมมานโดเนี่ยไปบุกบ้านบิ๊กโจ้ก็คือพลตรวจโทจิรภพภูเดชเนี่ยนะฮะไปฟังเสียงบิ๊กโจ้อีกรอบนึงฮะมันเป็นการเมืองภายในตร.นะครับนะนะครับก็ไม่ขอตอบตรงนี้ให้สื่อไปคิดเองนะครับนะเพราะว่าก็ถามผบ.แล้วว่าถามพี่เหลียงเขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมให้มาค้นบ้านผมนะผบ.เขาบอกว่าเดิมทีมีแค่มารายงานเฉยๆนะแล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะค้นเนี่ยเดี๋ยวให้มาบอกก่อนแต่บอกว่าไปค้นก่อนแล้วมาบอกนะครับนะนี่ได้มีการคุยกับท่านผบ.ไหมครับคุยเมื่อวานนี้ก็ตอบอย่างเงี้ยนะครับนะมาตอบลักษณะนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมผบ.ก็ใช่ก็ไม่รู้ว่าใครท่านก็ไปคิดเอาเองแล้วกันก็ผบ.ตอบผมอย่างนี้นะครับนะดังนั้นจะฟ้องกลับแน่นอนสำหรับคนที่มีคำสั่งนี้ก็มันถูกต้องครับถ้าผิดกฎหมายผมก็ต้องรักษาสิทธิ์อ่ะนะผมก็ต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีผมนะครับนะคือวันนี้ถึงแม้ว่าผมไม่มีข้อกล่าวหาแต่ผมเสียหายอ่ะนะครับในมุมของบิ๊กโจ๊กก็น่าจะเชื่อตามที่ผบ.ตร.บอกนะว่าคือน่าจะตัดทิ้งไม่น่าจะเป็นคนที่สั่งการแต่ทำไมนำมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยไปลองคิดเอาเองละกันนะครับนอกจากนี้ครับบอกว่าวันนี้โอ้โหก็คงขอลาหนึ่งวันละกันไปทำสมาธิหน่อยฮะขอจัดการเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วง10โมงเช้าจะไปยื่นคำร้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับเรื่องที่มีการละเมิดขอออกหมายจับของชุดจับกุมนะฮะเพื่อขอความเป็นธรรมกับศาลด้วยนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้บิ๊กโจ๊กเองจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมกตร.นะครับในการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่เพราะว่าเอาจริงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตไงมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนักข่าวถามต่อฮะบอกว่าในมุมของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยผบ.ตร.ควรที่จะมีสเปคมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็คงจะต้องเป็นคนที่สร้างศรัทธาให้กับประชาชนแล้วก็ดูแลขวัญกำลังใจของตำรวจได้ด้วยครับ